เรื่องนี้มาค่ะกฐินไทยหมอเจ้าภาพเกือบ10ที่เกือบ10วันอะไรอย่างเงี้ยสาธุค่ะ อยากจะเป็นให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้นะ คือไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเป็นเจ้าภาพเลยนะคะลูกแต่กฐินเนี่ยปีนึงมีครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีใครหยิบยื่นโอกาสอย่างนี้มาเนี่ยเราไม่รีรอเลยที่จะไปแบบมีความสุขอะค่ะสนุกสนานงานบุญใหญ่ปีนี้ก็เรียกว่ามีโอกาสได้ไปร่วมบุญหลายวัดอะไรเงี้ยค่ะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดซึ่งแต่ละที่ก็จะมีวัฒนธรรมมีเนาะความพื้นบ้านที่น่ารักของแต่ละจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็มีโอกาสได้ไปร่วมบุญด้วยค่ะถือว่าสวยและใจบุญสวยและใจบุญได้มาก็ต้องคืนกลับคืนเราก็รู้สึกว่าเราทำแล้วเราสบายใจเรามีความสุขอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราไปแล้วเราก็ได้รับกำลังใจเนาะได้รับรอยยิ้มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่ออกมาก็คือพร้อมใจกันมาร่วมบุญด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเราดีใจที่เราได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ค่ะเป็นไงบ้างพอได้แบบทำบุญหลายๆที่แล้วความรู้สึกเป็นยังไงมันก็เหมือนมันมีพลังนะมันแบบเติมกำลังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราได้พลังดีๆกลับมาในการที่จะขับเคลื่อนตัวเองต่อไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคนตั้งใจมาเจอเรามาร่วมบุญกับเราอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าโอ้ยิ่งเป็นบุญใหญ่เพิ่มขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นพลังดีๆค่ะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องคือแพรต้องล้างห้องน้ำทุกวัดอันนี้เป็นนโยบายของแม่ เป็นนโยบายใหม่เลยค่ะของครอบครัวเรานะคะคือถ้าไปที่ไหนแล้วก็ถ้าทำได้เป็นไปได้เนี่ยก็หลังจากที่เราเสร็จกิจที่ไปวัดนั้นๆแล้วก็อยากจะเข้าไปดูแลที่ห้องน้ำด้วยคือมันก็รู้สึกแวบขึ้นมาเองเนาะไม่ใช่เราไม่เคยทำก็เคยทำบ่อยแต่ว่าคราวนี้เรารู้สึกว่าเราก็ทำไปด้วยกันเลยนะสวดมนต์เสร็จก็แวะเข้าดูแลห้องน้ำที่ญาติโยมมาเข้าไว้หน่อยนะคะห้องน้ำธรรมดาเลยไม่ต้องห้องน้ำ VIP อะไรเลยเพราะว่าแม่เองเนี่ยเป็นคนที่รักการทำความสะอาดห้องน้ำมากๆเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุญที่เราทำได้เราก็จะทำทันทีค่ะเป็นไงบ้างคะนโยบายคุณแม่ดีค่ะเราก็สวดมนต์เสร็จคุณแม่ก็จะเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างมาเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือถ้าเราทำได้เราก็จะทำอะไรเงี้ยค่ะตรงไหนที่เราอาจจะสรรเวลาได้มีเวลาที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันละนิดวันละหน่อยวันนี้สองห้องสามห้องสี่ห้องก็ขยับกันไปอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเราก็ได้ล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปค่ะจริงๆมีนี่ไหมเหมือนกับว่าหลายคนจะไปเช็คว่ามันพอล้างห้องน้ำมันจะให้อะไรกับเรามันจะมีความหมายต่างๆนานาแพนก็ไม่เคยดูแต่ก็คือคิดเอาเองว่าการล้างห้องน้ำก็ทำให้เหมือนกับแบบอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันเหมือนเป็นห้องที่เราควรอยู่แล้วมีความสุขอ่ะมันเป็นห้องที่เหมือนแบบปลดปล่อยทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าแล้วมันสะอาดคนเข้าก็มีความสุขเวลาแพนเจอห้องน้ำดีแพนยกมือไหว้ทุกครั้งเลยบอกว่าขอบคุณนะคะที่ให้แพนได้แบบว่าคือในเวลาที่เราแบบต้องรีบต้องเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วเราเจอห้องน้ำที่ดีเราจะแบบโหขอบคุณมากเลยที่เราได้เจอห้องน้ำที่ดีที่แบบสะอาดแล้วแบบให้เรานั่งได้อย่างสบายใจอ่ะแบบที่เราไม่แบบไม่ตะกิดตะกวนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบโอ้ต้องอย่างนี้ทุกครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยนึกถึงว่าถ้าเราได้ทำบ้างคนที่เขาได้มาใช้มันก็น่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีแบบนี้เหมือนกันพอล้างเสร็จแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างโอ้ยเห็นห้องน้ำสะอาดมันก็ชื่นใจอ่ะมันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทำได้ยังไงเนาะมันดีเนาะอะไรเงี้ยโอ้ยขัดถูเห็นคราบอยากจะล้างไปทุกที่เลยที่นี่มาตรงนี้เจอห้องน้ำสกปรกคืออยากล้างจะฉีดน้ำยาไปให้หมดทุกที่แล้วก็มีไม้ขัดไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ตามหลังรถเราก็จะมีประจำมันก็มีถังน้ำมีอุปกรณ์ขัดมีน้ำยาทุกอย่างอยู่ในนั้นเตรียมพร้อมไปเลยเตรียมความพร้อมไปเลยใช่ไปไหนอยากจะขอขัดก็ขอได้เลยห้องน้ำไหนสกปรกฉันพร้อมพร้อมมากไปก็ซื้อของตรงนั้นแล้วก็เข้าไปทำเลยอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นเหมือนกับการทำบุญอีกทางนึงจริงๆค่ะแพทย์ก็เป็นการทำบุญไปอีกครั้งนึงเพราะว่าคนที่เขามาร่วมบุญมาทำบุญหรือเขาเข้าห้องน้ำเขาก็จะรู้สึกสบายตัวสบายใจและแพทย์เชื่อว่าเขาก็อาจจะรู้สึกขอบคุณที่ห้องน้ำสะอาดแบบนี้เราก็จะได้บุญไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายคนที่วัดเองก็ชื่นชมเราว่าน่ารักที่สุดเลยก็จริงๆก็คือเรียกว่าไงดีเราก็เหมือนไปทำบุญกันอะไรเงี้ยค่ะก็หยิบเป็นคนละเล็กคนละน้อยไหนช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันได้ก็หยิบจับทำกันอะไรเงี้ยค่ะบางทีไม่ใช่แค่เราแต่มีคนอื่นๆน้องๆคนอื่นๆที่บางทีมาร่วมบุญเขาก็อ่ะเขามีนะวันนั้นน้องมาช่วยกันก็มาช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะจะมีขุดโปรเจกต์ไหมคะแบบว่าร่วมแฟนของทุกขับร่วมขัดห้องน้ำอะไรอย่างงี้เนาะทำบุญไปในตัวอะไรเงี้ยพี่หวาคนแรกเลยพี่หวาจะเป็นแนวร่วมของแม่คนแรกเลยค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นาตะเทนชาแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ